ทำให้พระพุทธองค์ได้อาศัยเงาแห่งร่มของพระพุทธนั้นเป็นที่แสดงปฏิหาริย์แต่ก่อนที่จะแสดงก็มีบรรดาพวกฟังเสียงที่เราบรรยายมันคงจะทำให้เกิดอนุภาพอย่างยิ่งใหญ่ฟังโอ้ยดอกไม้เจ้าก็เหี่ยวโอ้ยเหี่ยวเนาะเป็นตาหนาตื่นเต้นบนอ้อคนหลับในบันไดเป็นอย่างเจ้าโอ้จะเอา30พับเลยเด้อโอ้ช่วงนี้พอดีซีดีร้อนมากหยกไม่สามารถที่จะเปิดต่อนทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีโอ้โหโอ้ส้มลูกใหญ่โตดีจริงๆส้มเช้งเดียวส้มเช้งลูกเบลเลอร์โอ้เมืองนี้เขามีกล้วยหอมสีเหลืองเนาะที่ปุสินาราโครกับปู่มีกล้วยหอมสีเขียวโอ้ยมันเป็นตาแสบแต่น้องกล้วยก็ได้มีขนมหลากหลายมีไข่มาขายมีถั่วมาขายถั่วเริ่มมาขายแล้วเจ้าอันนี้ก็เครื่องเสียงเตรียมฉลองเดียวถ้าผลประกาศออกมาว่าเป็นพรรคของตัวเองเป็นทีมของตัวเองชนะก็จะเปิดเครื่องเสียงฉลองกันแล้วก็จะพากันเต้นเหมือนกับเส้นเดือนถูกขี้เท่าอยู่ยังๆๆคือเวลาคนอินเดียเต้นเนี่ยไปมันไปทั้งตัวเลยนะบ้านเราเนี่ยไปแค่แขนกับขาแต่อินนี่ไปทั้งหัวทั้งเข่าทั้งตัวเลยเต้นลำบากมากเวลาแข่งเต้นเนี่ยโยมดูก็จะต้องมีหวีมีมีดมีกำไลเหล็กมีสิ่งประดับอยู่กับตัวใน5อย่างตั้งเองขาสั้นเป็นนักรบใจดีโยมพวกนี้ในเวลาถ้าลบขึ้นมาเนี่ยโอ้โหหินสุดยอดเลยล่ะเอาอันนี้ชนะแล้วเนี่ยเอาวันนี้ได้รับเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วเดินประกาศศักดาแล้วพ่อใหญ่สายมือนี่ถ้าฟังหลวงพ่อจากคุณก็โอ้โหยอมนี่เวอร์ชันหนึ่งแต่วันนี้เราโชคดีเรายังไม่ติดรถไฟสักขบวนเลยบ้านที่บัวประทาเป็นลานบ้านครับไอ้พวกนี้สวยๆลูกวัวก็กินกันอยู่แพะด้วยนะแต่แม่วัวจะน่ารักกว่าอย่างไทยแพะดูตัวนี้สิคะความโกรธเริ่มขึ้นแล้วใช่ใช่เริ่มไม่ค่อยพอใจไม่ค่อยพอใจได้แล้วRaju, ada jalan ke dia? Ada jalan ke arah sini? Kima jalan? Beran.
เส้นทางที่เดินทางก็มีบางเรื่องที่เล่าให้โยมฟังแล้วเป็นเรื่องสนุกสนานก็อย่าได้คิดมากอะไรบางเรื่องที่เป็นคติก็ฝากนำไปเก็บไว้เพื่อยกระดับชีวิตของเราให้สูงขึ้นว่าเราผ่านแดนพุทธภูมิแล้วได้ใบประกาศเป็นที่เรียบร้อยนะเรียกว่าใบประกาศนียบุญไปใส่กรอบฝากไว้ก็ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลประทานพรให้คุณโยมทุกท่านได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปฏิบัติงานก็ขอให้ประสบความสำเร็จในงานที่ปฏิบัติปฏิบัติธรรมก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมและก็ขอให้ได้เกิดทันศาสนาพระศรีอริยเมตไตรได้บรรลุธรรมทุกคนทุกท่านเทอญต่อไปจะให้พรเป็นบาตรคาถาภาษาบาลีฉันเพลอาหารของโยมหลายวันแล้วยังไม่ได้ให้พรนะเพราะว่าอาหารเพลที่โยมถวายอาหารเช้าก็ดีก็เป็นปัจจัยของญาติโยมทุกท่านที่ได้รวบรวมกันแล้วก็เป็นอาหารเพราะว่าอาตมาไม่ได้
เสียค่าใช้จ่ายอะไรเพียงแค่เสียค่าใช้จ่ายเดินทางมามีตัวรถไฟมีค่ารถตุ๊กๆซึ่งทางบริษัทก็ดูแลอยู่แล้วนะแล้วก็ทางอาจารย์ดร.ลำเนียงก็ดูแลอยู่ต่อไปจะให้พรขออนุญาตนั่งนะเพราะว่ายืนให้ไม่ได้อิจิตังปะชิตังตุมหังคิปะเมวะสมิของกินให้มันปั่นฝ้ายทอฝ้ายทอผ้าใช้